มาติดตามความเคลื่อนไหวของวงการวอลเลย์บอลไทยกันค่ะโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมอำลาส่งท้ายในฐานะทีมชาติของ7เซียนภายใต้งาน7 Legends of Volleyball ถือเป็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งค่ะของวรรณาบัวแก้วปลื้มจิตถิ่นขาวอนุมาสิทธิรักษ์วิลาวัณอภิญญาพงษ์นุสราต้อมคำมาริกากันทองและอัมพรย่าผารวมทั้งโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรที่ทำผลงานรับใช้ทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานกว่า20ปีที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดค่ะก่อนการแข่งขันค่ะวิลาวัณอภิญญาพงษ์กัปตันทีมลูกยางสาวไทยวัย37ปีค่ะได้ประกาศแจ้งข่าวดีนะคะว่าได้ตั้งครรภ์แล้วและทางคุณหมอสั่งให้งดกิจกรรมผ่าตัดทำให้ไม่ได้ลงแข่งขันในเกมนี้ค่ะแต่ก็ได้ส่งรัศมีแขฟ้าเคลื่อนล้นดารานักแสดงมากความสามารถมาร่วมทีมส่วนพิธีเปิดนะคะมีบิ๊กก้องดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเป็นการแข่งขันแมตช์อำลาของทีม7เซียนค่ะลงแข่งขันนะคะพบกับทีมรวมดาวออลสตาร์ไทยแลนด์ลีกซึ่งเป็นนักวอลเลย์บอลรุ่นน้องในทีมชาติไทยนั่นเองค่ะจากนั้นดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีมอบโล่กิตติคุณให้กับ7เซียนแล้วก็โค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกรียงไกรได้กล่าวอำลากับ7เซียนนะคะรวมถึงได้มีการมอบดอกไม้ให้กันด้วยค่ะขณะที่วิลาวัณอภิญญาพงษ์กัปตันทีมค่ะได้กล่าวกับนักกีฬารุ่นน้องนะคะว่าขอส่งไม้ต่อภารกิจสานฝันการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกให้กับน้องๆได้ทำหน้าที่ต่อไปในอนาคตค่ะหากนับเฉพาะตอนที่เล่นร่วมกันของ7เซียนนะคะสามารถสร้างผลงานคว้าแชมป์เอเชียนคัพรวมถึงแชมป์ชิงแชมป์เอเชีย2สมัยและเหรียญทอง4เกมรวม3สมัยค่ะและเป็นตัวแทนจากทวีปเอเชียนะคะทำศึกในรายการต่างๆมากมายและเกือบจะได้เข้าไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมค่ะแต่ต้องแพ้ให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ในนัดชิงตั๋วโตเกียวเกม2020ไปอย่างน่าเสียดายค่ะก็วันนี้ก็บอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่จริงๆแล้วมันเรารู้แหละว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็เตรียมตัวและเตรียมใจมาแหละเนาะ ว่าวันนี้มันจะต้องมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกดีใจที่ว่าทางผู้ใหญ่ทางกอทให้ความสำคัญกับเราแล้วก็ทางสมาคมก็ยังแบบนึกถึงเราแล้วก็มีน้องๆทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ทุกคนก็อยากมาร่วมงานแล้วก็มาเห็นบรรยากาศที่พวกเรา7คนอยู่ในสนามอีกครั้งนึงค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ซึ้งใจแล้วก็ใจหายเหมือนกันค่ะก็ต้องบอกว่างานวันนี้นะคะพวกเราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ตลอด20ปีที่รับใช้ชาติกันมานะคะก็คิดว่าคุ้มค่ากับการที่เราเสียสละทุ่มเทอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแม่อย่ารอห้องรู้สึกว่าแบบไม่เสียใจเลยที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ทําหน้าที่ตรงนี้มาตลอดระยะเวลาแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆพวกเราทั้ง7คนนะคะอาจจะไม่ได้เห็นกันในหน้าที่การเป็นนักกีฬาหรืออาจจะมีบางคนที่แบบมีโอกาสที่จะสามารถกลับมาช่วยในบางแมตช์ที่สมาคมต้องการหรือประเทศชาติต้องการเนี่ยกิฟก็มองว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะอันนู้นแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือทั้ง7คนนะคะจะอยู่ช่วยสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยของเราอะพัฒนาน้องๆต่อไปแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีคือน้องๆชุดใหม่ของเราอะไม่ว่าจะเป็นบิมเพียวหรือน้องๆชุด U20 U18 อะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังขึ้นมาดีทุกคนซึ่งประสบการณ์ของ7เซียนนี่แหละเราทุกคนอยากจะถ่ายทอดให้กับน้องๆแล้วก็พัฒนาพวกเขาขึ้นมาทําหน้าที่แทนพวกเราก็จะไม่ได้ห่างไปไหนก็จะอยู่ช่วยสมาคมพัฒนาน้องๆรุ่นต่อไปค่ะของหน่อยครับวางแผนชีวิตหลังจากนี้ยังไงบ้างครับวางแผนชีวิตหลังจากนี้เลี้ยงลูกกิฟต์ค่ะเลี้ยงหลานไม่ค่ะก็อย่างที่กิฟต์บอกคือเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำหน้าที่ของนักกีฬาทีมชาติแล้วแต่ว่าคืออย่างน้องเองก็ยังเล่นสโมสรอยู่เล่นลีกอยู่หรือว่าอาจจะมีโอกาสมาช่วยซ้อมน้องๆช่วยสอนน้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงยังวนเวียนอยู่ในวงการวอลเลย์บอลต่อค่ะเป็นกิ๊บนิดนึงค่ะขอพูดให้แฟนๆทั้งประเทศได้ยินหน่อยว่าอาจจะมีคนไม่ได้อยู่ในสนามว่ามีข่าวดีอะไรเงี้ยก็สำหรับวันนี้อย่างที่ทราบกันเนาะก็ต้องแบบเซฟร่างกายนิดนึงนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกๆแรงใจนะคะก็ถือว่าชีวิตค่อนข้างสมบูรณ์แบบแหละพอถึงมันเหมือนแบบกำหนดมาเป็นสเต็ปนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่แบบรู้สึกดีใจที่ได้มารวมตัวกัน7คนแล้วก็แฟ
แฟนๆด้วยส่วนคนที่ไม่ได้มานะหลายคนมากที่หลังไมค์มาบอกว่าไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนะคะส่งกำลังใจมาให้พวกเราได้พวกเรารับรู้ได้ถึงกำลังใจของทุกคนค่ะพูดถึงน้องที่ไปมีกี่เดือนแล้วอะไรยังไงฮะก็ตอนนี้เพิ่งเลยค่ะเพิ่งเริ่มเลยแล้วก็เดี๋ยวเสร็จงานวันนี้ต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วพรุ่งนี้ตรวจแต่เช้าค่ะรอฟังข่าวดีรอฟังข่าวดีใช่พี่นุชกี่เดือนแล้วคะพี่นุชก็ตอนนี้ไม่ใช่ก็เราก็คิดว่าหลังจากที่เราเลิกเล่นวอลเลย์แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีความสุขในชีวิตเราก็แค่วางแผนว่าอยากทำความสุขอยากทำอะไรก็ได้ที่สามารถทำให้เรามีความสุขมากกว่าอะไรเงี้ยเราไม่อยากเพราะว่าตลอดระยะเวลา20ปีมาเราคิดว่าเราเสียสละเพื่อประเทศชาติมากพอแล้วหลังจากนี้เราก็อยากมีความสุขไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวหรือว่าชีวิตส่วนตัวก็อยากจะทำมีความสุขให้มากที่สุดนะคะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ